สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชชาลบุชาคําค่ะค่ะดิฉันนางสาวมัณฑนาก้อนคํานะคะพวกเราเป็นนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยาค่ะค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะอ๋อวันนี้กลุ่มสารสนเทศมาดําเนินโครงการที่บ้านป่าตึงโดยมีวันนี้ก็ได้มีการถ่ายทํารายการจากกลุ่มสารสนเทศ Delivery ค่ะค่ะซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เป็นสินค้าที่น่าสนใจเลยทีนึงนะคะเพราะได้รับระดับ5ดาวเลยนะคะงั้นเราไปชมขั้นตอนผลิตการผลิตแหนมกันเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะค่ะตอนนี้ข้างหลังของดิฉันนะคะก็เป็นกลุ่มของแม่บ้านป่าตึงค่ะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของหมูค่ะให้มาเป็นแหนมหมูค่ะอย่างนั้นเราเข้าไปดูการวิธีการผลิตกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับคุณพี่ทีวาวันนะคะเป็นเลขาของกลุ่มผลิตภัณฑ์การทำแหนมนะคะงั้นเราไปสัมภาษณ์พี่เขากันเลยค่ะประวัติความเป็นมาของกลุ่มแม่บ้านนี้เป็นมาอย่างไรบ้างคะความเป็นมาของกลุ่มแม่บ้านในหมู่ป่าตึงใต้นะเจ้าเริ่มต้นจากปี2542เริ่มจากการที่กลุ่มแม่บ้านมาจับกลุ่มนั่งอู้คุยกันถึงปัญหาการว่างงานน้องบ่มีอาชีพเสริมในชุมชนก็เลยเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นแล้วผลิตภัณฑ์แหนมหมูตีคิดว่าจะรวมกลุ่มนี่ก็คือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณที่บรรพบุรุษเฮาได้มีการแปรรูปถนอมอาหารเก็บรักษาไว้กินเป็นระยะเวลาเมินๆนะเจ้าก็เลยคิดค้นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเจ้าตอนแรกนี่ถ้าปริมาณหมูตีทำก็ต้องเนื้อหมูสดบดละเอียด1กิโลกรัมแล้วก็หนัง1กิโลกรัมโดยหนังหมูนี่ก็จะเอาไปต้มแล้วทำการเลาะมันออกเหลือแต่หนังค่ะส่วนวัตถุดิบตีใจนะเจ้าวัตถุดิบตีใจก็จะมีเกลือนี่ก็จะใจเกลือไอโอดีนซึ่งเป็นตัวตีสามารถจะรักษาผลิตภัณฑ์อยู่ได้เหมือนๆนะเจ้าแล้วก็จะมีน้ำตาลมีผงชูรสมีกระเทียมมีข้าวนะเจ้ามีส่วนผสมเหมือนที่เขาเห็นนะเจ้าเนาะซึ่งส่วนผสมแต่ละอย่างก็จะมีทั้งคุณค่าทางโภชนาการมีสรรพคุณทางยาอย่างในเรื่องของข้าวนี่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาในเรื่องของการมักเพื่อให้เกิดความเปรี้ยวความส้มนะเจ้าแล้วกระเทียมก็เป็นคุณค่าทางยาในเรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะเจ้าส่วนพี่ขี้หนูอันนี้ก็ถือว่ามีสรรพคุณทางยาเหมือนกันซึ่งเพิ่มรสชาติให้กับผลิตภัณฑ์ของเฮาตวยแหมสิ่งหนึ่งที่ตั้งกลุ่มได้ใจเป็นส่วนผสมนั่นก็คือผงโพลีซึ่งตัวนี้ตั้งสาธารณสุขก็ได้มีการตรวจสอบแล้วบ่มีอันตรายนะเจ้ามีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยอุ้มน้ำในเนื้อหมูนะเจ้าเดี๋ยวก็คงจะดำเนินการตามขั้นตอนนะเจ้าขอบคุณค่ะThank you.
อนการทำก็เสร็จสิ้นเป็นที่น่าชื่นชมนะคะงั้นเรามาถามคุณพี่ที่วาววันกันนะคะว่าแหนมสามารถนำมาประกอบทำอาหารได้อะไรบ้างคะสำหรับแหนมหมูนะเจ้าก็สามารถจะรับประทานสดได้แต่ว่าต้องมีอายุการผลิต3วันขึ้นไปถึงจะมีรสชาติเปรี้ยวเนาะแต่ปัจจุบันในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บค่อนข้างจะเยอะก็มีคำเตือนเนาะเจ้าว่าต้องทำให้สุกก่อนเนาะทำให้สุกก่อนกินก่อนรับประทานอาจจะเอาไปพัดใส่ไข่พัดแหนมใส่ไข่หรือว่าอาจจะเอาไปแกงใส่พักอย่างเช่นพักปังเนาะแล้วอาจจะเอาไปปิ้งหรือว่าไปยำเราจะประกอบอาหารได้หลายอย่างแล้วแต่ชอบแล้วการตลาดเหรอคะสำหรับการตลาดเบื้องต้นในหมู่บ้านร้านก้าในหมู่บ้านทุกร้านเราจะส่งร้านก้าในหมู่บ้านแล้วก็ส่งในตำบลในพื้นที่อำเภอแม่ใจในเรื่องของจุดด้อยก็คงจะเป็นในเรื่องของการตลาดตีถ้าไปไก่ก็คงจะมีการเก็บรักษาได้บ่เหมือนเจ้าก็อาศัยตลาดในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วรางวัลที่ได้รับกันนะคะรางวัลตีได้ฮับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นอาจจะแตกต่างกับของคนอื่นตรงเรื่องของการผลิตซึ่งหนังหมูถ้าน้องเห็นก็คือใจมีดหั่นเองแบบใจเครื่องนะเจ้าตรงนี้เป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคนะเจ้าแล้วก็ในเรื่องของรางวัลที่ได้รับก็คือได้รับการประกวดรางวัลชนะเลิศที่1ในเรื่องของการผลิตแปรรูปถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์เสริมเกลือไอโอดีนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเจ้าเมื่อปี2543ค่ะก็ขอขอบคุณรางวัลแล้วเราสามารถสั่งซื้อได้ยังไงถ้าจะติดต่อซื้อนะเจ้าก็สามารถจะติดต่อเข้ามาได้ตีกลุ่มณบ้านเลขที่53หมู่ที่6ตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะเจ้าหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ก็0861974721หรือว่าจะติดต่อได้ที่0901653497สำหรับหน่วยงานที่สามารถจะประสานงานได้ก็คือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจเจ้าพวกเราทั้งสองก็ขอขอบคุณกลุ่มแม่บ้านแหนมหมูปลาตึงใต้เป็นอย่างมากนะคะที่ได้ให้เราเข้ามาถ่ายทำขั้นตอนและวิธีการทำหมูแหนมปลาตึงใต้ค่ะค่ะกลุ่มแม่บ้านที่นี่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วกลับมาพบกับเราทั้งสองได้ใหม่ในเทปหน้านะคะค่ะดิฉันนางสาวณชลักษณ์ประชาคำค่ะดิฉันนางสาวมัทนาก้อนคำรายงานจากกลุ่มแม่บ้านแหนมหมูปลาตึงใต้ค่ะเชิญท่านมาแวะจิ้มแหนมหมูปลาตึงใต้แล้วท่านจะติดใจไปแหมจัดเมินเจ้าเฮ้